สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังกวางกมลชนกอัดยับจะเลือกตั้งทำไมให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเกือบ 6,000 ล้านกรณีที่สว.ดับฝันพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชวดเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยหลังผลโหวตไม่เห็นชอบและงดออกเสียงทำให้ไม่ถึง376เสียงทำด้อมส้มใจสลายไปตามๆกันล่าสุดกวางกมลชนกเขมโยธินอดีตนางเอกชื่อดังก็เป็นอีกคนที่ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้โดยเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมตั้งคำถามว่าจะเลือกตั้งกันทำไมให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณแผ่นดินเกือบ 6,000 ล้านเราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งผลออกมาอย่างไรเราก็เคารพเสียงส่วนใหญ่ที่ออกไปเลือกตั้งเสมอคนที่ไม่ไปออกเสียงก็ต้องยอมรับผลนั้นตามกติกาเพราะตนละเลยหน้าที่เองหรือไม่ไปเลือกแต่ผลออกมาไม่ถูกใจเราก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬายอมรับมันแต่ถึงวันนี้ยังคงมีความแตกแยกทางความคิดมากมายเราจะตอบคำถามอย่างไรเมื่อเด็กๆถามว่าประชาชนอย่างเราจะไปเลือกตั้งกันทำไมให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณแผ่นดินเกือบ 6,000 ล้านแฮชแท็กเคารพเสียงส่วนใหญ่รักความเป็นธรรมแฮชแท็กชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกด้านโฟกัสก็โพสต์เดือดเช่นกันบางคนแก่ตายไปพร้อมคำสาปแช่งการเมืองเดือดเลยทีเดียวกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เสียงเห็นชอบจากการโหวตเป็นนายกคนที่30เพียง324เสียงไม่ถึง375เสียงทำให้ชวดการเป็นนายกในครั้งแรกโดยก่อนหน้านั้นมีคนบันเทิงหลายรายต่างออกมาแสดงความคิดเห็นรวมทั้งนักแสดงชื่อดังโฟกัสจิรกุลที่ได้โพสต์ก่อนปิดผลโหวตระบุว่าบางคนแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วไม่มีคนเคารพแก่แล้วตายอย่างโดดเดี่ยวตายแล้วก็ถูกลืมตายไปพร้อมกับคำสาปแช่งแฮชแท็กโหวตนายกซึ่งทำให้มีแฟนๆเจ้าตัวร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากด้านคุณแอดคาราบาวทัวลงลั่นไม่เลือกส้มบอกอย่าเสียใจหากพิธาชวดนายกดราม่าหนักอีกรอบสำหรับนักร้องเพื่อชีวิตแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลหลังขึ้นคอนเสิร์ตเวทีหนึ่งแล้วมีการพูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30พร้อมลั่นตัวเองไม่เลือกส้มแน่หากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ได้เป็นนายกก็อย่าเสียใจไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นมีคนยกมือน้อยกว่าหรืออันตรายนะจะบอกให้แต่ไม่เป็นไรต้องผ่านด่านอรหันต์ประเทศนี้เขาดีไซน์มาแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอย่าไปคิดอะไรมากถ้าโหวตแล้วพี่ดาไม่ได้เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้เราต้องอยู่ต่อไปลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วผมก็เบื่อผมก็ไล่เขาไป8ปีที่น่าจะพอแล้วคนเก่งๆในประเทศไทยยังมีอีกเยอะจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยเดินต่อไปด้วยความสมานฉันท์ปรองดองสามัคคีการที่ไปดึงอเมริการบกับจีนเป็นเรื่องอันตรายมากฉะนั้นผมไม่เลือกสีส้มแน่ด้วยข้อหานี้ถ้าดึงอเมริกามาครองประเทศไทยตั้งฐานทัพกับจีนอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเป็นประเทศแบบเดียวกับที่รัสเซียรบยูเครนปัจจุบันเอางั้นไหมล่ะเอางั้นก็ได้จะสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกอยากมีสงครามใช่ไหมถ้าอยากอยู่ดีกินดีอยู่ไปแบบเหี้ยแบบนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนเหี้ยอะไรเลยบ้านนี้เมืองนี้มีเจ้าที่เจ้าทางถ้าทำอะไรเกินกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ต้องสกัดกั้นอยู่แล้วลัทธิฝรั่งเศสหรืออเมริกาทุกคนเท่ากันหมดและเป็นไงประเทศชิบหายเลยต้นแบบประชาธิปไตยและชิบหายดีไซน์ประชาธิปไตยของตัวเองดีกว่ามันก็จบแค่นี้แหละแต่ถ้าจะไปเอาประชาธิปไตยแบบอเมริกาเข้ามารบกันอย่างเดียว20ปีก็ไม่ฟื้น20ปีคงตายไปแล้วแต่ลูกหลานจะอยู่ยังไงใครอัดเทปก็เอาไปเผยแพร่ได้เลยผมพูดเรื่องจริงพูดจากหัวใจไม่ได้เกลียดชังพิธาไม่ได้เกลียดชังใครศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ